ที่เป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงไทยตั้งแต่เช้านะคะกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2559อาแอดสมบัติเมธนีคือพระเอกตลอดกาลนะคะท่านจากไปในวัย85ปีทั้งที่ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงค่ะลูกชายบอกนะคะว่าตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้เพราะช็อกค่ะคุณผู้ชมคะไม่คิดเหมือนกันว่าพ่อจะจากไปรวดเร็วขนาดนี้นะคะวันนี้ค่ะทางคุณกาญจนาเมธนีภรรยาของคุณสมบัติเมธนีนะคะออกมาเปิดเผยนะคะว่าอาแอดสมบัติเมธนีเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยวัย85ปีที่บ้านในซอยลาดพร้าว71ช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าค่ะขึ้นไปปลุกเพราะว่าไม่ตื่นขึ้นมาตามเวลาปกติแล้วก็พบว่าคุณสมบัติเสียชีวิตไปแล้วซึ่งหลังจากที่มีข่าวการจากไปของคุณสมบัติก็มีศิลปินนักแสดงทยอยติดต่อเข้ามาสอบถามอย่างคุณสรนันท์ รอยเอกวัฒน์นะคะซึ่งเป็นศิลปินนักแสดงรุ่นน้องให้สัมภาษณ์หลังจากที่เข้าไปกราบศพบอกว่าคุณสมบัติเหมือนหลับปกติค่ะเหมือนทุกครั้งที่เคยขึ้นไปปลุกและยังสอบถามคุณกาญจนาภรรยาคุณกาญจนาบอกว่าคุณแอสสมบัติหลับไปตั้งแต่3ทุ่มจนเมื่อช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะคะคุณบินและคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พร้อมกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะได้เอารถพยาบาลเข้ามาจอดที่หน้าบ้านเพื่อรอเคลื่อนร่างของคุณสมบัติเมธนีไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารย่านบางเขนขณะที่ครอบครัวนิมนต์พระจากวัดสาครสุนประชาสารหนึ่งรูปมาประกอบพิธีเคลื่อนร่างคุณสมบัติเมธนีซึ่งก็สวมเสื้อสีน้ำเงินนะคะสวมแว่นดำที่อาแอดมักจะสวมใส่เป็นประจำออกมาจากบ้านในชุดนั้นนะคะมีภรรยาแล้วก็ลูกสาวถือกระถางธูปส่วนลูกชายถือกรอบรูปเดินนำท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษค่ะรถของมูลนิธิร่วมกตัญญูก็นำร่างของอาแอดสมบัติมาถึงวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะคะก็มีคนในครอบครัวญาติและคนในวงการบันเทิงมารอร่วมไว้อาลัยซึ่งกำหนดการวันนี้ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลาประมาณ6โมงเย็นที่ผ่านมาและสวดพระอภิธรรมศพ6โมงครึ่งนะคะจะสวดเป็นเวลา7วันก่อนที่จะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันค่ะทางด้านลูกชายของคุณสมบัติเมธนีคุณอั๋นศิรคุปต์เมธนีนะคะบอกว่าการเสียชีวิตของคุณพ่อเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่ได้มีสัญญาณบอกเหตุเมื่อคืนนี้ช่วง3ทุ่มยังพาคุณพ่อเข้านอนตามปกติตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตคุณพ่ออยู่ที่บ้านกับคุณแม่ค่ะตอนนั้นคุณอั๋นไปออกกำลังกายพอกลับมาเห็นมีการปั๊มหัวใจคุณพ่ออยู่แต่ก็ไม่ทันค่ะคุณอั๋นบอกนะคะว่าคุณพ่อแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวมีเพียงอาการตามอายุตามวัยเท่านั้นเมื่อหลายปีก่อนประมาณปี2557นะคะเคยติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วก็รักษาจนหายแล้วคุณพ่อเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยกังวลอะไรแต่อาจจะมีห่วงลูกบ้างโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กเมื่อเช้าคุณเอกพันธ์ยังแซวว่าคุณพ่อไม่ได้เสียชีวิตแค่นอนหลับไปเพราะปกติแล้วเนี่ยอาแอดมันจะเป็นคนที่ชอบอําคนอื่นเล่นเสมอๆนะคะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตครอบครัวไม่ได้ติดใจค่ะตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจเหมือนกันว่าจะส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแต่พอคุยกันแล้วในครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจนะคะก็คาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากโรคชราคือลูกชายบอกว่าก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตเนี่ยไม่เคยสั่งเสียอะไรเลยค่ะก็ถึงตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งตัวนะครับก็ยังงงอยู่แล้วก็ยังงงอยู่ยังช็อกอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยยังไงใช่หรอไม่มีครับก็บอกว่าก็คืน3ทุ่มก็ยังพาขึ้นไปนอนอยู่ก็เป็นรูทีนปกติของผมก็3 4ทุ่มเค้าง่วงถ้าไม่ได้ดูมวยดูอะไรเค้าก็ขึ้นนอนผมก็เป็นคนพาขึ้นบันไดนอนทุกวันเมื่อคืนก็ทํารูทีนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วอย่างก่อนหน้านี้อาการเจ็บป่วยของคุณพ่อเนี่ยที่มีหนักที่อยากจะแบบรุนแรงมีมาบ้างพี่ถ้ามีคือหลายปีที่แล้วครับหลายปีที่แล้วแต่ก็นั่นก็อันนั้นก็โอเคหมดแล้วค่ะในใบมรณบัตรนี่คือระบุเอาไว้นะคะว่าเสียชีวิตจากโรคชรานะคะครับส่วนทางด้านของคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์บอกว่าอาแอดมีอายุ85ปีแล้วแล้วการหลับไปเฉยๆก่อนจะเสียชีวิตนี่ถือเป็นผู้มีบุญค่ะตลอดระยะเวลาที่รู้จักกับทางอาแอดเป็นคนที่ไม่เคยต่อว่าใครมีแต่ทำให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะค่ะโอเค
คแล้วนะพูดถึงแล้วคุณพ่อนี่เขามีบุญมากนะครับที่นอนแล้วหลับไปเลยนิพพานไปเลยเอางี้ดีกว่าครับเลยนิพพานไปเลยครับหายากมากหายากมากที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่ได้สัมผัสมาในประมาณเกือบ40ปีนะครับที่ได้รู้จักเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่มีต่อว่าใครไม่มีอะไรใครทั้งนั้นหรอกทำให้ขำทำให้คนมีเสียงหัวเราะต่างๆอยู่แล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วมีความสุขไม่เคยนินทาใครไม่เคยอะไรใครเลยเนี่ยเวลาท่านเสียหรือท่านจากไปท่านก็จะสบายสบายหลับไปนี่ผมถือว่าเป็นบุญมากเป็นบุญบารมีมากส่วนทางคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันเกิดของคุณสมบัติวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาก็ยังมีการจัดงานวันเกิดให้นะคะตอนนั้นอาแอดก็ดูมีความสุขมากเต้นอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะคะเหมือนคนที่มีสุขภาพดีทีนี้พอรู้ว่าอาแอดเสียชีวิตบอกช็อกมากค่ะเพราะว่าเป็นการจากไปอย่างกระทันหันวันที่เป็นวันเกิดของคุณสมบัติเนี่ยนะคะก็ได้บอกกับทางภรรยาคุณสมบัติเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลกันให้ดีที่สุดนี่แหละนะคะแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็ยังได้โชว์คลิปงานวันเกิดของอาแอดสมบัติที่กำลังร้องเพลงแล้วก็เต้นอย่างมีความสุขให้กับทางนักข่าวดูด้วยนะคะคือคุณบินเนี่ยนะคะบอกว่าอยากจะบอกอาแอดว่าไม่ต้องห่วงอะไรโดยเฉพาะแม่แล้วก็น้องคือตั้งใจเวลาว่าคนในแวดวงบันเทิงเนี่ยจะดูแลครอบครัวของคุณสมบัติเมธินีอย่างเต็มที่ค่ะนา26มิถุนายนเนี่ยผมอัดเลยโอ้โหแกเต้นแบบไม่มีรู้เลยว่าแกเป็นโรคอะไรไม่มีเลยครับเต้นแบบแล้วเต้นอยู่ไม่ได้แค่10-20นาทีเป็นชั่วโมงเนี่ยเราผมก็ช็อกเมื่อเช้าก็ช็อกว่าบอกแม่โทรมาบอกว่าพ่อเสียโอ้โหผมบอกเฮ้ยก็เลยก็มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันแรงกระทันหันมากกระทันหันมากเกินไปล่าสุดนะคะเมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและหีบลายก้านแย้งเป็นเครื่องเกียรติยศประกอบศพซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีคนในครอบครัวตลอดจนศิลปินนักร้องนักแสดงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะทั้งคุณรองเค้ามูลคดีคุณวินัยพันธุรักษ์คุณกรุงศรีวิไลคุณฤทธิ์รือชาคุณนันทวรรณเมฆใหญ่คุณชมฉายฉัตรวิไลคุณนวรัตน์ยุคตนันซึ่งมาร่วมไว้อาลัยนะคะรวมถึงรดน้ำศพคุณสมบัติเมธินีคุณนวรัตน์ยุคตนันและคุณวิยดาอุมารินซึ่งเป็นนางเอกรุ่นน้องยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าอาแอดสมบัติเป็นสุภาพบุรุษทั้งในจอและนอกจอค่ะเวลาแสดงเข้าฉากในบทรักจะใช้วิธีมุมกล้องบังเอานะคะเป็นคนรักเดียวใจเดียวพูดถึงภรรยาตลอดเวลาที่มีผู้หญิงเนี่ยมาทอดสะพานให้ท่านจะปฏิเสธอย่างสุภาพทุกครั้งค่ะส่วนคุณอรัญญานามวงนางเอกคู่ขวัญของอาแอดสมบัตินะคะซึ่งก็ได้แสดงหนังร่วมกันเนี่ยมากกว่า200เรื่องเดินทางมาร่วมงานแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเพิ่งจะร่วมงานทำบุญครั้งใหญ่กับคุณสมบัติไปเมื่อเดือนที่แล้วตอนนั้นก็ยังเห็นว่ามีสุขภาพแข็งแรงตามวัยในฐานะพระเอกคู่ขวัญประทับใจในนิสัยตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันในรายการเพลงเป็นคนตรงต่อเวลาไม่เรื่องมากอารมณ์ดีแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยค่ะ